ครับสวัสดีครับท่านครับพบกับรายการเปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่มีคนสำคัญยิ่งนะครับต่อพี่น้องผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับของจังหวัดพะเยานะครับเนื่องในสัปดาห์นี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับนำโดยท่านณัฐยพรศรีสุบรรณนะครับท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยานะครับได้จัดให้มีพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญนะครับของพี่น้องชุมชนจังหวัดพะเยาต้นแบบเกียรติคุณดีเด่นหลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหลายๆท่านด้วยกันนะครับก็ณที่สารกลางจังหวัดพะเยานะครับห้องภูกำยาวชั้น5นะครับวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลยิ่งนะครับเป็นวันที่26กันยายน2556นะครับซึ่งวันนี้จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรต้นแบบดีเด่นหลายๆประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกนะครับก็คือการมอบใบประกาศเกียรติบัตรนะครับการขับเคลื่อนกิจกรรมตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนหรือ IPA ประจำปี2556นะครับจำนวน3ราย3รางวัลด้วยกันนะครับต่อไปก็เป็นการมอบเงินสนับสนุนให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2555จำนวน20หมู่บ้านและก็รางวัลประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือรางวัลการมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2556จำนวน15รายด้วยกันนะครับก็เราชาวพัฒนาชุมชนนะครับก็ขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับขอยกย่องชมเชยเกียรติคุณนะครับที่ท่านกลุ่มองค์กรผู้นำชุมชนทั้งหลายเหล่านี้ได้ปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสร้างความประสุขให้กับพี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับพิธีการที่สำคัญครั้งนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านชูชาติกีละแปงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีมอบนะครับในวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดประจำเดือนกันยายน2556นี้นะครับเพราะว่าเราไปชมบรรยากาศการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน IPA ประจำปี2556จำนวน2ส่วนดังนี้ส่วนที่1ผลสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน PA แผนปฏิบัติราชการกรมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2556และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่รับผิดชอบส่วนที่2ผลสำเร็จตามข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้เสนอดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์เพิ่มพูนสร้างต้นกล้าทั่วฟ้าแดนพะเยาเพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน IPA สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรม IPA ครบถ้วนทุกกิจกรรมแล้วโดยดำเนินงานการประกวดและนำเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดพะเยาในงาน CDD Day พะเยาสมาร์ทเมื่อวันอังคารที่6สิงหาคม2556ณห้องพุทธานโรงแรมพะเยาเกตเวย์อำเภอเมืองพะเยาดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่ปฏิบัติงานดีเด่นลำดับที่1ถึง3ดังต่อไปนี้ลำดับที่1สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปงลำดับที่2สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วนและลำดับที่3สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจการมอบเงินสนับสนุนให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2555ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้จัดงาน1ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันศุกร์ที่30สิงหาคม2556ณห้องโรเยนจูบิลีบาลูมอาคารเชลเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจัดงานดังกล่าว
ได้มีการมอบเงินสนับสนุนให้กับหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี2555หมู่บ้านและชุมชนละ 10,000 บาทโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเป็นผู้แทนรับมอบจากพระท่านนายกรัฐมนตรีและกำหนดให้สำนักงานปปส.ภาคนำเงินดังกล่าวมอบให้จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินการมอบให้แก่แกนนำหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี2555จังหวัดพะเยามีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี2555จำนวน20หมู่บ้านเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาปี2555จำนวน20หมู่บ้านหมู่บ้านละ 10,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาทการมอบเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2556โครงการพัฒนาชุมชนให้จังหวัดพะเยาดำเนินการโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการชุมชนโดยยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านและกิจกรรมของกลุ่มองค์การชุมชนตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนดีเด่นปี2556และเพื่อเป็นการจัดการความรู้และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชนที่มีผลสำเร็จสูงโดยกำหนดให้มีกิจกรรมที่เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดและเข้ารับโล่รางวัลสิงห์ทองประกอบไปด้วยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นำอช.ดีเด่นทั้งชายและหญิงระดับจังหวัดกลุ่มองค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดและศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลหรือสชต.ดีเด่นระดับจังหวัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับหมู่บ้านกลุ่มองค์การชุมชนและผู้นำชุมชนจังหวัดพะเยาจึงได้มอบเกียรติบัตรคัดเลือกผลการคัดเลือกกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2556สวัสดีเจ้าข้าเจ้านางนิชนันท์อุ่นเมืองนะเจ้าเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของตำบลซะนะเจ้าในส่วนตรงนี้นะเจ้ามีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าที่เข้ามาทำงานในจุดนี้แล้วก็ถึงขั้นตีได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติของผู้นำอช.ดีเด่นของปี2556นะเจ้าซึ่งงานตรงนี้นะเจ้าเป็นงานจิตอาสาแต่เลยนะเจ้าเพราะว่าการทำงานในจุดนี้คือเป็นจุดมุ่งมั่นซึ่งข้าเจ้าได้ตั้งใจไว้อยู่แล้วเจ้าเนาะในส่วนของงานพัฒนาชุมชนการทำงานในส่วนของพัฒนาชุมชนเจ้าก็จะนำความรู้ต่างๆที่ได้รับมาหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานกับชุมชนมาเจ้าจะใจให้เกิดประโยชน์ที่สุดเลยนะเจ้าส่วนเรื่องของความเป็นอยู่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าบ้านนะเจ้าก็จะประคองให้อยู่อายุในสังคมยังมีความสุขนะเจ้าในเรื่องของงานพัฒนาต่างๆในหมู่บ้านเจ้าก็จะเป็นแกนนำหลักนะเจ้าช่วยเหลือในชุมชนนะเจ้ารวมกับผู้นำชุมชนรวมคณะกรรมการหมู่บ้านเจ้าท้ายนี้เจ้าก็ขอขอบพระคุณกับพี่น้องเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านซักกลางหรือว่าชุมชนบ้านข้างเคียงนะเจ้าที่ให้ความร่วมมือตัวนะเจ้าคณะกรรมการทุกฝ่ายในหมู่บ้านนะเจ้าก็ขอบพระคุณจัดหน้ากับเจ้าที่ให้ความร่วมมือในการทำงานนะเจ้าคืออันนี้คือเป็นต้นลักนะเจ้าในการทำงานโดยชุมชนในหมู่บ้านมีความมีส่วนร่วมในการทำงานด้วยกันนะเจ้าครับสวัสดีครับผมนายมณิษฐ์บุญธรรมอยู่บ้านอาศัยปากแขมหมู่ที่3ตำบลอ้อยอำเภอผงจังหวัดพะเยาครับวันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มารับโล่เสือชูเกียรติที่จากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับก็ภูมิใจนะครับในชีวิตและความเป็นอยู่ที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกว่าได้รับหลายๆอย่างจากไว้วางใจกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ
แล้วก็ระดับจังหวัดที่ส่งเข้าไปประกวดชิงรางวัลในครั้งนี้ครับครับสำหรับผลงานเด่นๆที่ผ่านมานะครับก็เคยได้รับคัดเลือกเป็นอสมดีเด่นประจำปี2554นะครับแล้วก็พ.ศ. 2556ก็ได้รับรางวัลดีเด่นจากผู้นำอสนะครับระดับจังหวัดพะเยานะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับผมนายสิงห์คำจันผาครับผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ใจใต้หมู่ที่5ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับผู้ซื้อว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับอย่างสูงสุดนะครับที่หมู่บ้านผมวันนี้ก็ได้มารับโล่เกียรติยศนะครับหมู่บ้านสิเกตพอเพียงอยู่ยินเป็นสุขครับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเฮานะครับวันนี้ภูมิใจนะครับพร้อมคณะที่ฟ้ากันมาในวันนี้นะครับเพื่อจะมาแสดงความดีใจกับหมู่บ้านนะครับภูมิใจที่สุดในวันนี้นะครับผมนายคำมูลอินทาผู้ใหญ่บ้านบ้านหมู่1ตำบลอ้อยอำเภอผงจังหวัดพะเยาเนื่องจากวันนี้ได้มารับใบประกาศหมู่บ้านชุมชนดีเด่นที่จังหวัดพะเยาครับท่านพ่อแม่พี่น้องบ้านดอนเงินที่เคารพรักทุกท่านนี่คือความสำเร็จในระดับหนึ่งของความสมัครสมานสามัคคีปลองดองของคนในชุมชนถ้าบ่มีท่านพ่อแม่พี่น้องในชุมชนของเฮาก็คงจะบ่มีวันนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะนั่นเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ผมในนามผู้นำชุมชนได้มารับโล่เกียรติบัตรเป็นโล่อันสูงส่งของชุมชนของเฮาอันนี้แหละครับคือความสมัครสมานสามัคคีปลองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถึงได้มีวันนี้เกิดขึ้นนะครับผมขอกราบขอบคุณพี่น้องบ้านดอนเงินหมู่หนึ่งเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ทำให้มีวันนี้นะครับถือเป็นความสำเร็จของทุกๆคนในชุมชนของเฮาครับขอบคุณครับข้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้านางนี่ก่อนยศก้าปู่หลวงบ้านหมู่ที่15บ้านกะทิเหนือเจ้าวันนี้นะเจ้าเจ้าได้เข้ามารับเงินสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินนะเจ้าเพื่อที่จะเป็นการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็จะเป็นทุนสำรองในการให้กำลังใจคนที่ทำกิจกรรมในหมู่บ้านนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นการตั้งด่านนะเจ้ารักษาความสงบในหมู่บ้านนะเจ้าก็เงินจำนวนนี้ก็จะเป็นเงินที่สามารถขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็ความสงบในหมู่บ้านชาวครับพวกเราชาวพัฒนาชุมชนและพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับก็ขอยกย่องเชิญเชยนะครับต้นแบบท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลโล่รางวัลดีเด่นเหล่านี้นะครับก็ขอให้ท่านและครอบครัวนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยอายุวรรณะสุขภละเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับสร้างคุณความดีแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและที่สำคัญที่สุดก็คือสร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปสวัสดีครับ